กับสถาบันการลงทุน QIPP บริษัททรัพย์ไอราจำกัดนะคะมหาชนด้วยอ่ะลืมไปสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับค่ะเหนื่อยไหมเป็นยังไงวันนี้หุ้นหลุดเยอะนะอ๋อมาใหม่อีกแล้วมีอะไรหุ้นหุ้นไม่เอกหลุดไปเยอะนะโอ้เป็นยังไงบ้างตัวไหนเราดูตัวนี้ก่อนตัวที่ตามอยู่ก็คือตัว HDC ก่อนนะค่ะเรียนหุ้นวันนี้ต้องดูเนี่ยอย่าหลุดนะเนี่ยที่บอกเนี่ยครับไอ67ตังค์เนี่ยนะถ้าหลุดมันก็จะเลิกนะอันนี้ยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะห้ามหลุดเลยนะห้ามหลุดนะโดยทฤษฎีก็คืออันเนี้ยถ้าหลุดจะเป็นไอ้ซอสใช้แกลบก็จะลงมาล่างเลยค่ะค่ะนี่แสดงว่ามีอีกคนเนี่ยค้ำอยู่เนี่ยแต่ค่ายเนี้ยไปหมดแล้วนะตัวที่บอกมาเมื่อวันศุกร์เนี่ยจำไว้นะถ้าแท่งแดงอย่างเงี้ยก็คือจบนะถ้าเป็นแท่งแดงเนี่ยก็จบหมดอ่ะจบแน่ๆใหญ่ๆอีกที่ขอดูอีกนิดนึงอ่ะคือสไตล์แบบนี้ลากมา2วัน 30% 30% เนี่ยแล้วเป็นแท่งแดงเนี่ยมันคือถ้าจบอ่ะต้องขายทิ้งเลยนะถ้าถูกเนี่ยนะครับเราเห็นนี่ไหมฮะรังสีม่วงเห็นไหมฮะค่ะเห็นรังสีม่วงเนี่ยขายทิ้งเลยเนี่ยเห็นไหมโอ้เนี่ยมันคือจบเนี่ยแต่เราไปดูกับ SDC เราก็ต้องระวังหมดนะเหมือนกันเนี่ยก็เริ่มขายแล้วใช่ไหมแท่งแดงเริ่มขายอันนี้เริ่มลงแล้วเหมือนกันตัวที่เราตามอยู่ที่วันนี้พอดีมีคนถามนะบีนะฮะต้องปิด74ตังค์นะนะแต่เล่นได้โอเคนะเนี่ยคือรังแสงสีม่วงยังขึ้นอยู่เห็นไหมเนี่ยนะครับยังขึ้นอยู่อย่างเงี้ยก็คือต้องมาดูว่าอย่าหลุดอะไรนะภาพจริงๆแล้วตัวนี้มันน่าจะไม่ผ่านอยู่แล้วนะ77 78ตังค์เนี่ยคือภาพใหญ่ของหุ้นตัวนี้ถ้ามันมีอะไรดีจริงมีสตอรี่จริงอะมันยังไม่ใช่จะขึ้นแรงมันยังมีกรอบที่มันจะต้องไปต่อสู้อีกไกลนะพอสมควรนะเราถ้าเราดูนี้เราจะเห็นว่ามันเริ่มอยู่ที่ต่ำถ้าเราดูแบบนี้นะเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันอยู่ที่ต่ำนะถ้าเราดูอย่างนี้เราก็เห็นว่าเนี่ยโอ้ต่ำมากเลยกับที่เคยสูงนะเนี่ยเราจะเห็นว่าเนี่ยมันอยู่ที่ต่ำนะครับไม่ต้องนับจาก50บาทนะครับเราเห็นว่าอันนี้มันอยู่ที่ต่ำอยู่นะฮะแล้วมันพุ่งขึ้นมานะครับเราก็ต้องตามดูคือถ้ายังไม่ผ่านแนวนี้นะแนวตรงเนี้ยมันยังไม่ขึ้นแรงหรอกนะฮะคือถ้ามีปัญญาทำมาถึงแนวนี้ได้เนี่ยแสดงว่าเป้าหมายไกลที่ตรงบาท5ตัดเนี่ยนะครับถ้าผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยมันถึงจะวิ่งขึ้นไปแรงๆนะถึงจะวิ่งขึ้นแรงๆนะครับแต่ช่วงเนี้ยมันยังหรอกเราต้องดูนะครับสไตล์การเล่นของเขาเล่นยังไงแต่รู้แล้วว่าก็มีเงินนะใช่ไหมอันนี้ทำเฟรมมันนะเนี่ยเก็บของมาโดยตลอดแล้วมีเงินนะนะครับเดือนนี้ยังเข้าอยู่นะครับแบบนี้ยังปลอดภัยอยู่นะฮะแต่ในสั้นๆนะฮะถ้าวันนี้ปิดไม่ได้เนี่ยปิดไม่ได้มีโอกาสลงล่างก่อนนะมีโอกาสลงล่างคือการเล่นพวกนี้อกเจ็ดตังค์เนี่ยคือการเล่นพวกนี้มันต้องครบเครื่องจะเล่นสั้นเล่นกลางเล่นยาวเนี่ยมันต้องครบเครื่องนะฮะแต่ถ้ามันผ่านบาทแต่ตังไปแล้วเนี่ยมันจะไปสวรรค์เนี่ยนึกออกไหมแต่ช่วงเนี้ยมันอยู่ในช่วงที่มันกำลังคือเล่นเป็นอ่ะดูแล้วเล่นเป็นถึงตรงเนี้ยแถวๆก่อน1บาทเนี่ยตกลงมาก่อนนะฮะอย่างเงี้ยพูดแบบเนี้ยยังเล่นอยู่นะอย่างเราเห็นว่า OBB ยังไม่ออกเนี่ยอันนี้ยังเล่นอยู่นะก็วันนี้มีหลายตัวในกลุ่มนี้นะครับWP ช่วยด้วยโอ้ตั้งทุนรอจบไปแล้วเนี่ยนะคุณดูโซนิกดูสไตล์โซนิกนี่คือแท่งจบช่วยไม่ได้ละตัวใครช่วยไม่ได้แล้วคือเวลาเนี่ยมันเป็นเบสิกของเรามากๆเลยถูกไหมฮะอันนี้โซนิกเนี่ยพี่ไม่ใช่ช่วยอันนี้โซนิกเนี่ยมันก็พอให้ตัวอื่น WP ไม่ต้องพูดถึงแล้วมันจบตั้งแต่เมื่อวันพุธถ้าใครไม่ขายเนี่ยก็คือมันจบแล้วนะฮะก็เป็นแท่งแดงใหญ่เนี่ยมันต้องขายจำไว้ว่าเจอแท่งแดงเนี่ยต้องขายนะฮะการเล่นหุ้นประเภทนี้นะเจอแท่งแดงต้องขายก่อนนะครับอย่าไปสงสัยว่าเนี่ยลงเพราะอะไรอันเนี้ยลงหมดแล้วนะไอตัวเนี้ยลงจริงเพราะว่ารุ่มออกนะครับก็พลอยทำให้พวกเดียวกันในกลุ่มเนี้ย JWD อะไรเนี่ยลงด้วยนะลงหมดเลยนะส่วนตัวที่เตือนไปว่ามันจบรอบเมื่อวันศุกร์นะ APL นะเมื่อวันพุธนะก็นี่มันก็หลุดมันหลุดแล้วก็ขายอ่ะมันไม่จบเราจบเห็นหรือไม่
คือมันไม่จบเราจบแม้เราถึงจะอยู่รอดในตลาดได้ไม่ใช่ Sonic ลงเพราะอะไรอะไรเงี้ยมันไม่เกี่ยวคุณต้องขายไปแล้วเมื่อวันพุธนะเพราะมันหลุดตั้งแต่วันพุธแล้วนะฮะมีหุ้นอะไรต้องตาม Stop Loss นะครับแล้วมันสัญญาณมันไม่น่าติดใหญ่ Sonic เนี่ยนะเพราะมันไดเวอร์เจนต์อ่ะใช่มั้ยฮะพอมันเริ่มไดเวอร์เจนต์เนี่ยเนี่ยเราเห็นแล้วอันเนี้ยมันไดเวอร์เจนต์อันนี้84อันนี้81เราเห็นแล้วมันทำสูงกว่าแล้วไดเวอร์เจนต์อ่ะเราต้องตามดูแท่งเทียนแล้วต้องระวังเลยนะต้องระวังและสุดท้ายเนี่ยก็คือหัวนี้ก็ยอมไม่ได้นะเนี่ย5.50 บาทต้องทิ้งก่อนเลยนะทิ้งไปก่อนนะฮะเพราะหุ้นขึ้นมาไกลๆคือนักลงทุนต้องมีวิชานะถ้าจะเอาตัวรอดนะครับมาตามดูไม่ได้มีปิด71รอไปพี่อันนี้ไม่รู้นะถ้าก็อาจจะย่อลงไป67อะไรเงี้ยได้นะฮะแต่ถ้าปิด74เนี่ยมันก็บอกว่าวันจันทร์มันขึ้นต่อแค่นั้นเองนะครับมันก็ยังบอกว่าเพราะวันนี้วอลุ่มแต่ไม่ได้ขายอ่ะนะครับ QTC นะครับก็ตามมาเตือนให้ก็ได้มันเป็นยังไงก็เตือนแล้วไงว่าแบบนี้ท่านี้มันท่านี้มันก็ท่าจบถูกไหมปิดแก็บเนี่ยแก็บนี้มันห้ามปิดชูบแก็บเนี่ยมันห้ามปิดเลยนะเพราะมันวอลุ่มเยอะมันเป็นเอ็กซอสแก็บมันก็คือจบซึ่งอันเนี้ยเราต้องดูไว้นะครับคือเรื่องพวกนี้ไม่ต้องโทษใครนะโทษใครไม่ได้นะครับ S อะไรนะ SDC อ่ะ SDC ฮะนะห้ามปิดเหมือนกันนะฮะปิดนี่ก็ลงเละนะเพียงแต่ว่าวันนี้มันดีนิดนึงที่วอลุ่มมันไม่เยอะนะฮะแดงแต่วอลุ่มไม่เยอะถ้าวอลุ่มเยอะเนี่ยนะคุณขายวันนี้คุณไม่ต้องรอละปิดแน่นอนแล้วก็ปิดแล้วก็กลับลงมาที่เก่านะกลับมาที่เก่านะต้องเล่นหุ้นพวกนี้ต้องแบบต้องเป็นนะGFPT นี่เรายังไม่ได้ซื้อเลยนะเราแนะนำก็จริงแต่ยังไม่ได้ซื้อนะเพราะจุดซื้อของเราเราบอกแล้วว่าให้รอนะฮะรอนะครับ 11.7 11.5 นะฮะแล้วคุณไปซื้อข้างบนไม่เกี่ยวกับเรานะไม่ได้แนะนำให้ซื้อนะซื้อ 11.7 ถ้าลงมาใช่ไหมครับเห็นไหมครับลงมาแล้วก็ไม่ต้องขายแล้วนะครับตรงเนี้ยกำไรออกมาไม่เป็นไรแต่ก็คือโซนเนี่ยแถวโซนแถวเนี้ย11.5 11.7 เนี่ยเป็นโซนซื้อนะครับตลาดแบบนี้ที่นี่เข้าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะนะครับเพราะมันมองยาวไม่ได้เลยนะฮะเริ่มจาก GDP เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันมองยาวไม่ได้นะมันมองเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยมันมองไกลๆไม่ได้นะก็ต้องใช้วิชาสั้นๆนะครับไอเทลจบยังคะตัวเล็กตัวเล็กไอเทลรู้สึกว่าจะบอกไปตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะฮะจบแล้วนะเหมือนกันไอแมงวันนี้บอกหลุดนี่ไงหลุด5.70 บาทโอ้ใช่ใช่แล้วคุณคิดดูหลุด5.70 บาทถ้าคุณถ่ายไปนะเมื่อวันนี้มันยังดีกว่านะคุณมาปล่อยให้มันลงมาอีกวันนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็ลงมาฐานแล้วล่ะลงมาฐานปั๊บเนี่ยชูยังไงเขาบอกก่อนหน้านั้นเป็นแนวโน้มขึ้นยิ่งชันยิ่งดีใช่ไหมทันใดนั้นมีแท่งแดงเนี่ยมันก็ต้องไปแท่งแดงมันเป็นระบบกลอนที่ผลเป็นกลอนใช่ก่อนหน้านั้นเป็นอนุขึ้นยิ่งชันยิ่งดีนะครับไม่ต้องรอเลยเจอแท่งแดงขายก่อนใช่ไหมฮะเจอดูจีคอนเฟิร์มไปก่อนนะมันจบอ่ะมันไม่มีอะไรไปลิงอีกตัวหนึ่งก็แล้วกันดูลูกเขาแล้วดูตัวใหญ่ดูพ่อยไปลิงว่าส่งจะคล้ายกับไอเทลนะคืออยากให้นักลงทุนเนี่ยมีวิชาเนี่ยโอ้เหมือนกันเลยมันก็เหมือนกันเนี่ยฮะหลุดเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านั้นเป็นแนวโน้มขึ้นยิ่งชันยิ่งดียิ่งดีเมื่อเจอแล้วพอดูเฮ้ยแล้วไดเวอร์เจนด้วยเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าไดเวอร์เจนแสดงว่า5คือมันจะไม่มี67ถ้าไดเวอร์เจนเมื่อไหร่คือ5นะฮะไม่ต้องสงสัยนะฮะแล้วก็เอาละเจอแท่งแดงขายตั้งแต่แท่งนี้แล้ว8.40 บาทมาซื้อ7.30 บาทก็ยังได้ใช่ไหมครับไม่ถึงว่าถ้าจะซื้อนะประมาณเนี้ยนะครับแล้วกูยังไม่ต้องซื้อหรอกเนี่ยตัดแล้วเนี่ยนะฮะ MACD ตัดสัญญาณแล้วเนี่ยนะยาวจบยาวอีกทีนึงยาวไม่รู้ลงยาวหรือยืนยาวเนี่ยยาวนะฮะใช้ความรู้ดีกว่านะครับ CKP cover ล่ะค่ะรับได้มั้ย CKP มันจะรับได้ไงจำไว้นะถ้าหุ้น CKP จบเมื่อไหร่เนี่ยนะตลาดมันจบทุกรอบอันนี้ท่องไว้เลยนะ CKP เนี่ยนะครับมาดูพร้อมๆกันอุ้ยแท่งแดงด้วยครับเนี่ย1 2 3 4 5นับ5ได้5หลุดหัวนี้แล้วสต็อปรับเป็นแต่5.90 บาทนะฮะถ้าหลุด5.25 บาทอันนี้เจอกันใหม่นะมาเจอข้างล่างใหม่เลยนะเนี่ยมาเจอ4 บาทใหม่4 บาท4 บาทใช่
คือมันต้องสต็อปไปแล้วไม่ใช่รับถ้าจะรับใช่ไหมถ้าจะรับเนี่ยนะคือ CKP เนี่ยไม่ควรหลุดตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้ถามว่ารับเมื่อไหร่ก็รอนานๆเลยก็ได้นะฮะแต่ถ้ารับเพื่อเล่นรีบาวด์เนี่ยมันใกล้ลงมาแล้ว33แล้วเนี่ยนะก็คือว่ารับที่นะฮะที่ไม่หลุดเนี่ยไม่หลุด5บาท10ตังค์นะไม่หลุด5บาท10ตังค์นะครับอาจจะหลุด5บาท25แต่ไม่หลุด5บาท10ตังค์แล้วก็เล่นแค่รีบาวด์นะครับรับเพื่อถือเนี่ยต้องรอให้เมื่อจบ5ขึ้นแล้วต้องรอสัญญาณวีคเลยนะครับให้สัญญาณวีคเนี่ยลงมาต่ำกว่าซีโร่ไลน์ใหม่นะครับแต่ถ้าคุณไปคิดว่าอ้อเขากำไรโตดีน้ำมีเยอะก็ติดหุ้นไปคุณก็ติดหุ้นไปอันนี้แท่งเทียนใหญ่มันจบไปแล้วนะมันจบเหมือนกันนะแท่งแดงมันจบคือถ้าเราเรียนระบบเทรดของเราคือว่าถ้าเจอโดจิหรือแท่งแดงข้างบนเนี่ยให้ระมัดระวังนะแล้วโลโดจิเนี่ย5บาท85ก็ขายทิ้งไปได้เลยนะคือเราเห็นมันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องเตรียมขายนะจะนักลงทุนใหม่ๆส่วนใหญ่ก็คือจะเตรียมซื้อนะครับถอยมาก็ซื้ออ่ะตัว B ก็ปิด72ตังค์ก็ไม่ได้ปิดไม่ได้74ตังค์74ตังค์เนี่ยคือค่าเอเวอเรจทั้งวันนะครับก็แสดงว่าแรงไม่ถึงแรงไม่ถึงก็อาจจะยังไม่ได้หลุดอะไรนะฮะเพราะว่าเขาแสดงว่าเขามีพลังนะหุ้นตัวเนี้ยเขามีพลังคือเจ้ามีพลังมีตังค์ได้นะนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวของเขามันเป็นเรื่องสตอรี่ที่ดีแค่ไหนนะครับเพราะพวกนี้เป็นคนรุ่นใหม่หมดนะคุณม่อนไม่ใช่แบบว่าพวกนักปั่นหุ้นรุ่นเก่าเลยไม่ใช่นะเป็นคนหัวใหม่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับสร้างธุรกิจเป็นอะไรเป็นหรือสร้างสตอรี่เป็นนะดูจากรายชื่อที่เราดูกันเนี่ยนะอันนี้เขาเป็นนี่ก็เป็นแล้วก็ที่สำคัญเขามีเงินน่ะเขามีเงินแล้วก็เขาก็มีหุ้นแล้วก็ซื้อมาถูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ซื้อมาแพงกว่าแถวนี้นะครับนั้นเราก็ต้องตามดูไปแล้วกันอะไรก็ไม่เท่ากับการมีความรู้นะแล้วก็ต้องที่สำคัญที่คือต้องตัดสินใจนะตัดสินใจขายหุ้นเนี่ยสำคัญที่สุดเลยตัดสินใจซื้อไม่เป็นไรฮะไม่ซื้อไม่ขาดทุนแต่ถ้าไม่ขายในตลาดของเราแบบเนี้ยเจ๊งก็เจ๊งอะนะครับมาดูตัวนี้ดีกว่า GPSC GPSC เล่นยังไงก็ไม่เจ๊งเงินไม่หมดบ้านนะฮะลงมาละนะลงมาละเราก็แค่ดูตรงนี้เขาเบรกอันนี้ไปใช่ไหมเขาก็ไม่ควรจะหลุดแถวนี้ฮะ76บาท75ตังค์เพราะเขาทำไฮไฮอยู่ไงใช่ไหมยกมาเรื่อยเขาก็ไม่ควรหลุดตรงนี้นะฮะเราก็ดูซื้อตอนราคาปิดตอนสิ้นวันนะครับถ้าไม่หลุด76บาท75ตังค์เราก็ซื้อนะฮะแล้วการขึ้นครั้งต่อไปก็ให้ดูนะครับก็ต้องผ่าน81บาท50ไปนะก็ขายใหม่นะครับก็ขายใหม่ยังไม่พ้นหรอกครับวิบากกรรมยังเยอะนะฮะวิบากกรรมยังเยอะ83 50เลยนะยังเยอะ88ยังเยอะฮะแต่เทรนด์มีแล้วเห็นเทรนด์มั้ยฮะเทรนมีอันนี้ยืนยันนะครับทางเฟรมเดย์บอกว่าปรับฐานเนี่ยยืนยันนะยืนยันว่าการปรับฐานดูทางเฟรมใหญ่มาทางเฟรมนึงเพื่อคุมก็เป็นไซด์เวย์เห็นไหมครับว่าทำไมขึ้นแล้วต้องขายเพราะว่ามันเป็นไซด์เวย์ไงแต่ในแนวโน้มขึ้นแหละพอแนวโน้มขึ้นปั๊บเนี่ยเราจะไปบอกว่าเฮ้ยมันจะหลุดลงไปซื้อ70แล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะมันเป็นไซด์เวย์ในแนวโน้มขึ้นของระยะกลางเนี่ยเพราะนั้นการซื้อมันก็ควรจะกลับมาซื้อที่เดิมแถวเนี้ย76บาท75ตังค์นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็พวกนี้ก็ซื้อลงทุนได้นะครับยาลงทุนก็ประมาณนี้นะครับส่วนทีนี้อ่ะทีนี้หุ้น X พอดีพี่นิพนธ์พูดเมื่อสักครู่ได้ไอเดียนะครับพี่หุ้น X เนี่ย X คำว่าขายให้เป็นเนี่ยมันอยู่มีในคอร์สได้ไหมพี่มันเหมือนเราลบอยู่ในเดี๋ยวพี่จะสอนหมดเลยฮะพี่สอนระบบการวางไอ้หุ้นแบบนี้ไอ้หุ้นเอ็กแบบนี้ขายให้เป็นขายยังไงเอออย่างนี้พี่จะได้แบบว่าภาระแบบพี่จะได้ไม่มาพูดในสื่อเนาะไหมใช่พี่จะสอนวิธีให้หมดว่าพี่เล่นมาแล้วเนี่ยเออแล้วแบบเนี้ยมันดูยังไงจุดไหนมันจริงจุดไหนมันไม่จริงนะฮะแต่จริงไม่จริงเรามีระบบเล่นยังไงเอออย่างเงี้ยแต่ที่สำคัญใจคุณอะต้องได้ก่อนนะคุณต้องเป็นนักการพนันก่อนนะคืออันที่หนึ่งก่อนคุณนักการพนันไม่ถึงว่าไม่ใช่เอาแต่ได้เสียไม่เอาคัทล็อตไม่ยอมอะไรเงี้ยมันก็คือปีนึงอ่ะคุณจะเล่นไปสมมุติ20ตัวแต่มันถูกหนักๆอ่ะโดยใช้ระบบเนี่ยถูกหนักๆ
เหมือนเซเว่นอัพอ่ะมันถูกหนักๆเนี่ยสัก3ตัวทั้งคุณตัว Xspring ถูกตัว Xspring ตัวนึงถูกตัวของเซเว่นอัพตัว2ตัวเนี่ยนะเฮ้ยมันพันต่อเปอร์เซ็นต์นะก็มีเพื่อนพี่เขาได้2ตัวนี้ไปเกือบ200ล้านนะนะครับเขาก็ได้นะคือเขาใช้ระบบเนี่ยแล้วก็ทำไปนะแต่ตัวที่ขาดทุนก็มีนะที่ผิดอ่ะก็ต้องขายต้องคัดนะต้องคัดนะนะครับแต่รวมๆแล้วก็คือเวลาได้เยอะเวลาเสียน้อยที่เขาบอกว่าให้ถือหุ้นที่กำไรไว้อ่ะหุ้นที่ขาดทุนให้ขายทิ้งอ่ะเนี่ยระบบก็คือระบบเนี่ยแต่ไอ้หุ้นแบบนี้หมดแต่ไอ้หุ้นแบบนี้ที่พี่พูดถึงไอ้ตัวหุ้นเอกเนี่ยเฮ้ยตอนกำไรเฮ้ยมันสวยอ่ะสวยแต่มันขายไม่ทันแบบนี้ทันฮะทันฮะแต่เราไม่ขายถึงแม้วันนี้มันจะลงเกือบฟอร์เราก็ต้องขายครับทันครับทันโอเคโอเคทันมันมีแต่ว่าขายไม่ทันหรือว่าไม่ขายฮะไม่ขายมากกว่ามันมีอะไรเครื่องมืออะไรยังไงไหมในการเครื่องมืออยู่ที่หัวใจเราได้ก็คือว่าเราเคยกำไรตรงนี้นะ3ล้านแล้วมันหายไป 30%ก็ขายไป 900,000 มันเหลือคือวันนั้นเนี่ยมันเหลือ2ล้านเนี่ยกำไรเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ากำไรเราหายไปเราก็เลยไม่อยากขายเราจะรอรีบาวก่อนไม่ต้องรอครับคือคุณต้องขายทุกราคาเมื่อมันมีสัญญาขายแล้วคุณฝึกทำไปครั้งนึงชีวิตคุณก็จะสอบผ่านละเดี๋ยวไปบอกด้วยนะสัญญาขายที่บอกอ่ะที่ว่าเนี่ยไปบอกด้วยนะระบบให้ร้อยตัวเป็นยังไงท่านเป็นยังไงตรงนี้เขาเริ่มเก็บแล้วที่ถามที่ชอบเลยใช่แล้วระหว่างพี่พูดจริงๆนะใครใช้ระบบนี้เล่นหุ้นประเทศไทยตรงนี้นะพี่ให้ไปอีก2ปีด้วยนะพี่เชื่อเลยนะว่าหุ้นขนาดใหญ่จะเล่นอย่างนี้ต่อมันกลายเป็นว่าหุ้นพวกนี้ซื้อแล้วถือถูกจังหวะได้กำไรนะแต่หุ้นใหญ่ๆที่พูดกันมาเนี่ยกลายเป็นว่าต้องเล่นสั้นนะคือกลายเป็นเทรดหุ้นสั้นนะเทรดหุ้นสั้นแบบบล็อกเทรดอ่ะเขาไม่เล่นยาวไงฮะแต่หุ้นที่วิ่งยาวๆเนี่ยนะมันกลายเป็นหุ้นพวกนี้นะคราวนี้ไอ้หุ้นพวกนี้ถามว่าเราจะไปซื้อหุ้นอะไรกูจะซื้อคอปเซเว่นเจมาร์เลยมันมาไกลแล้วจากข้างล่างใช่ไหมครับมันก็จะเหลือแต่หุ้น X นี่แหละก็อย่าเล่นเยอะเล่นน้อยๆนะฮะมันก็พอประทังชีพได้อะไรเงี้ยสื่อสารอ่ะก็อย่าลืมนะทุนวันนี้ขอพี่นิพนธ์ประเด็นที่ว่าจุดขายนะฮะตรงไหนนะที่จะมาบอกสักหน่อยหนึ่งอ่ะให้เป็นจุดประกายใน Six Sense X Stock เนี้ยวันเสาร์ที่4กันยาสำหรับนักลงทุนที่ฟังกันทั่วประเทศไทยในวันนี้ท่านสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นได้ตลอดทั้งวันนะฮะจะเป็นออนไลน์นั่นเองนะฮะคุณก็อยู่กับพี่นิพนธ์ทั้งวันเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของ Six Sense X Stock นั่นเองเนี่ยก็อยากให้นักลงทุนค่ะถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ในตลาดหุ้นไทยนะค่ะถ้าเราไม่มีวิชานี้นะพี่เพ่บอกว่าอย่างน้อยทำให้คุณน่ะคุณไม่มีทางหรอกที่จะไปซื้อ BBL กับ SCB แล้วรวยเป็นไปไม่ได้เลยอยู่ในตลาดหุ้นไทยคนนี้นะแต่ถ้าคุณแค่คิดว่าเฮ้ยปีงอย่าได้เงิน5ล้านเนี่ยอันเนี้ยแต่ตัวนี้ได้ 200,000 ตัวนี้ได้ 500,000 ตัวนี้ได้ล้านนึงอันเนี้ยในหุ้นตัวเล็กๆนะโดยคุณมีระบบนะไอ้ตัวนี้ขาดทุนไป 200,000 ขาดทุน 500,000 แล้วตัวนี้มา5ล้านอะไรเงี้ยนะอันนี้คือตลาดหุ้นไทยนะภาพของตลาดหุ้นไทยแต่หุ้น X นี่จะไม่มีวันหมดไปจากตลาดถ้า X หมดก็ตลาดหุ้นไทยก็ยกเลิกพอดีนะมัน484ตัวปิดตลาดเลยถ้าไม่มี X ถูกไหมมันขึ้นมา150ตัวมันยังเหลืออีก300ตัวก็บอกว่าหุ้น X จะหมดจากตลาดไหมอาจารย์ไม่มีทางตลาดหุ้นคือการเก็งกำไรในอเมริกาเขาเรียกเป็นนีเขาเรียกเป็นนีแต่ไม่มีหมดจากตลาดแล้วทุนเขาเรียกเป็นนีเขาเรียกหุ้นห้าเด้งสิบเด้งยี่สิบเด้งเนี่ยบางคนที่เขาซื้อบีมาจากข้างล่างเขาก็ขายไปแล้วนะฮะมีคนบอกว่ากำลังเลี้ยงลูกดูย้อนหลังได้S50ครับพี่S50ก็มันเป็นอย่างที่เราเห็นแหละนะครับมันก็ยังไม่ยอมเป็นอยู่นะฮะมันก็เป็นอยู่แบบเนี้ยพี่คิดว่ามันก็ต้องดูดิในชาร์ตจอหลอกเราใช้คำว่าสวิงเทรดนะครับคือในภาพของทางเฟรมเดย์แบบเนี้ยเนี่ยคุณมอนเราจะคิดบอกว่ามันจะลงไปเลยอ่ะมันเป็นเรื่องยากเนี่ยมันลงมาตัวนี้มันก็ไดเวอร์เจนถูกไหมเนี่ยไอเซนมันก็ไดเวอร์เจนเนี่ยเนี่ยเราจะบอกว่าอันนี้ทำนิวโลก็ไดเวอร์เจนจะบอกว่ามันลงไปเลยมันก็คือยากถูกไหมมันยากที่จะลงไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็คือดูรอกรอบข้างล่างเนี่ยนะกรอบข้างล่างเนี่ยนะครับอันนี้มันทำให้เราคาดว่าเซตจะลงไม่เยอะนะมันทำให้คาดว่าเซตลงไม่เยอะแสดงว่าถ้าเซตมันจะลงรอบเนี้ยราคาน้ำมันไม่ได้ลงถึงแม้ราคาน้ำมันจะลงนะแต่หุ้นน้ำมันลงมาแล้ว
ใช่เพราะปตท.ลงมาแล้วคือมันลงมาแล้วแล้วสมมุติน้ำมันมันลงไป60เหรียญนะพี่เขาคิดว่าเซ็ตอ่ะมันไม่ได้ลงเลยนะฮะแต่ตัวที่มันจะลงอ่ะมันก็เหมือนกับฟิลิปปินส์ที่ลงฟิลิปปินส์ลงก็มีหุ้นแบงค์หุ้นก่อสร้างอะไรหุ้นบ้านจัดสรรหุ้นอะไรพวกนี้มันจะลงนะproperty จะลงซึ่งมันก็ลงมาเยอะแล้วเอาว่าพี่ให้มันลง 10% เพราะนั้นพี่ให้ 1,480 โดยที่ตัวที่หุ้นน้ำมันเนี่ยไม่ได้กระแทกแต่ถ้าหุ้นน้ำมันลงด้วยมันถึงราคาน้ำมันหลุด60เหรียญลงไปนะอันนี้พี่คิดว่า 1,400 เนี่ยแล้วก็เป็นอะไรที่สวยงามมากสำหรับลงทุนในหุ้นใหญ่คือหุ้นไทยนะครับซึ่งจะเป็นหุ้นอะไรก็ได้เลยตอนนั้นนะครับประมาณเนี้ยนะครับส่วนทีเฟกเมื่อมันยังไม่ได้หลุดอะไรถ้าเราดูตามระบบอันเนี้ยนะครับเนี่ยถ้ามันดูทางเฟรมสั้นเนี่ยลองได้เปลี่ยนจอถ้าลองได้เปรียบแต่ไม่ต้องไปคาดว่ามันจะเบรกนะมันไม่เบรกหรอกนะมันก็กรอบล่างขึ้นไปกรอบบน9.16 9.17อะไรเนี้ยก็ว่าไปนะแต่สุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะขึ้นจริงอ่ะหลุดเนี่ยก่อนจะขึ้นจริงจะหลุดนะครับโอ้กดขนาดนั้นเลยมันโหดอยู่แล้วไม่มีอะไรไม่โหดนะครับมันไม่เคยเห็นคนที่เขาไปลองบิตคอยที่65,000เนี่ยแล้วมันลงไป30,000มันดังไม่หมดเลยทองก็เห็นแล้วหลับอยู่ว่าคืนนั้นเนี่ยแค่ไม่สต็อปล็อตเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราแล้วกลายเป็นว่าแล้ววันลูกขึ้นตกใจไปขายมันขึ้นมาอีกแล้วมันไม่มีอะไรไม่โหดมาดูทองนะฮะโหดทุกอย่างฮะมันไม่มีอะไรโหดก็เพราะนั้นคนที่ไม่สามารถทำอะไรเป็นอ่ะต้องขอร้องว่าอย่าเล่นฟิวเจอร์นะครับต้องทำเองด้วยตรงนี้ที่แนะนำก็คือว่านะครับจริงๆมันไม่ได้ยากตรงนี้มันก็คือแนวรับเนี่ยตรงนี้มันเป็นโลให้เราสังเกตแบบนี้ในเวลาเราเล่นนะเราเจอแท่งแดงๆแบบเนี้ยนะฮะไม่มีข้างไหนที่แดงและหางยาวแบบนี้นะไม่ว่าตาสารอะไรนะแล้วหลุดทำโลเลยไม่มีนะครับจะใช้ตรงนี้บอดี้เนี่ยเป็นแนวรับแล้วพอแท่งนี้โดจินะเพราะนั้นวันก่อนพี่ก็เลยบอกว่าวันนี้ต้องเขียวใหญ่ถูกไหมใช่ก็มาตามแพทเทิร์นเนี้ยคือจะขึ้นนะคือจะขึ้นแต่ขึ้นไปให้ดูเดย์ไอใส่แค่50เพราะวีคลงแล้วเห็นไหมฮะวีคลงแล้วโอ้กดเลยวีคนี่ลบ 3.3 ลบ 5.3 แสดงว่ายังกดอยู่โมเมนตัมของวีคเนี่ยยังกดลงอยู่แต่เนื่องจากวีคหางยาววันนี้นะวีคหางยาวนะ อย่าลืมนะวีคหางยาวนะตีกลับวีคหางยาวจะมีฤทธิ์วิ่งขึ้นไปชนตรงนี้นะคือถ้าไม่โหดก็ชนแถวๆเนี้ย1794อะไรเนี่ยแล้วลงแต่ถ้าโหดลากขึ้นเลยนะโหดลากขึ้นนะแล้วไปช็อตข้างบนแล้วลงแล้วลงมาอีกนะอยู่ที่ว่าจะโหดหรือไม่โหดเพราะว่าหางวิกอันนี้ยาวถูกไหมหางวิกอันนี้ยาวนะครับแล้วถ้าคืนนี้ไปเกี่ยวปิด 1761.8 นะฮะดูดีๆนะครับตรงนี้มันคือ 1763.3 นะแล้วนี่วันศุกร์นะนี่อีก6เหรียญนะอีก6เหรียญของวันนี้ถ้าปิดได้1763เนี่ยแสดงว่าดาวเชอรี่ไม่ได้หลุดนะไม่ได้หลุดนะครับเพราะนั้นใครถือช็อตไว้อะถ้าไม่หลุดนี่ไม่ถือว่าเริ่มต้นกันใหม่นะเราเริ่มต้นกันใหม่นะสำหรับขาช็อตขาลองนะเพราะว่าเขาดูวันศุกร์นะวันศุกร์ไม่ได้หลุดนี่ยังยกอยู่ใช่ไหมครับอันนี้ก็กลายเป็นไซด์เวย์อยู่นะถ้า1763คืนนี้ปิดได้นะครับสามารถขึ้นไปทดสอบข้างบนได้ใหม่นะ1814เข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะฮะพอเข้าใจนะครับว่าอันนี้เป็นตัวหลักเลยนะครับว่าอย่างเพราะนั้นก็อาจจะขึ้นไปยืนออกข้างเดียวกันแล้วกูก็ไปต่อใหม่ เข้าใจไหมอันเนี้ยยังมีโมเมนตัมอยู่โมเมนตัมเราดูวันนี้นะครับแม้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเกิดโอเวอร์บอทแล้วห้ามลองนะคือให้ช็อตโคลสอย่ามีเงื่อนไขเข้าใจไหมอย่ามีเงื่อนไขในการที่ช็อตโคลสทยอยช็อตโคลสอะไรก็ได้สำหรับคนที่มาตามนี้นะฮะลงมาจริงๆฮะวันนี้ลงมาจริงเนี่ยลงมา1817จริงๆนะครับแล้วก็ขึ้นไปสต็อปล็อตอยู่ตรงนี้นะครับ1747สำหรับคนที่เล่นสั้นนะฮะ1747ทุก2ชั่วโมงทุ่ม3ทุ่ม5ทุ่มดูไปนะครับเบรกอันนี้ไปแล้วนะครับ1756นะครับเบรกไปแล้วเนี่ยแพทเทิร์นยกหมดเลยยกเบรกนี้แล้วนะยกละเหลืออันนี้นะฮะ1764อาจจะปิด1764เนี่ยก็ถือลองต่อได้นะถือลองต่อได้นะเพราะว่าวีคไม่ได้แพงนะทั้งสัปดาห์รวมๆแล้วจากที่ถูกกดลงมาเนี่ย
ปรากฏว่ากลับไปยืนได้เป็นโดจิหางยาวแบบนี้วิ่งปิดวิ่งใช่หางยาวแบบนี้นะไม่ต้องเขียวอะไรก็แล้วแต่ก็แสดงว่ามีสิทธิ์ขึ้นต่อไปกรอบบนนะไปกรอบบนนะครับคืออันนี้ไม่คิดถ้าใครซื้อขึ้นมาเนี่ยใครซื้อขึ้นมาหางยาวเลยทั้งสัปดาห์นะครับสู้มาทั้งสัปดาห์แล้วชนะนะแสดงว่าอันนี้ที่ขายลงไปเนี่ยพวกที่ถูกฟอสเซลพวกที่ถูกฟอสเซลก็จะไม่มีแรงช็อตแล้วถูกไหมครับพอเข้าใจไหมครับว่าไอ้ที่มันลงไปเช้าวันจันทร์เนี่ยพี่บอกแน่เดี๋ยวเช้าวันจันทร์มันจะลงต่อมันเป็นช็อตเพราะว่ามันมาช็อตทางฝั่งเอเชียที่ถูกฟอสเซลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเนี่ยดูนะพอเช้าวันนั้นเนี่ยช็อตลงไปแล้วหางยาวแล้วก็ฝั่งตะวันตกก็บอกว่ากูก็ซื้อขึ้นมาต่ออีกเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือคนที่ตรงนี้ก็คือถูกปล่อยเกาะไปละถูกฟอสเซลไปละรอดไหมฮะก็จะกลับมาหากินกับใหม่ละนะโดยหลักก็เอาว่าหลักเลยก็คือหลุดอะไรนะหลุดอะไรก็คือหลุดตรงนี้ใช่ไหมใช่มันหลุดตรงนี้มันก็จะกลับไปตรงนี้นะฮะหลุดตรงนี้กลับไปตรงนี้นะเนี่ย90เนี่ย1790 1794ที่หลุดคืนนั้น1790นะเวลาหลุดแล้วมันก็จะมันจะขึ้นไปทดสอบแต่ทองคำนิสัยมันจะวิ่งเลยไปนิดนึงนะครับแล้วมันก็จะลงมาใหม่นะครับเราก็รู้แล้วถ้าอย่างนั้นลงมาแล้วก็อันนี้ก็ลงไป1729ระหว่างทางก็ลงไป1680ได้อีกนั่นเป็นภาพที่เราต้องเป็นแบบนี้แต่สัปดาห์นี้นะฮะก็คือยังแพ้อยู่นะฮะถือว่ายังแพ้อยู่นะครับอันนี้แพ้เนี่ยลบ3อันนี้ลบ5ยังลบอยู่นะครับคือนี่สำคัญ1764ครับก็1764แท่งเนี้ยมันเป็นแท่งเล็กนะฮะเขาจะโชว์ว่าเขาจะขึ้นก็เป็นแท่งเขียวใหญ่นะครับ1764ต้องเป็นรองอะไรนะก็เป็นยอดรองยอดรองเนี่ย1751เนี่ยดูนี้เลย1751ดูเลยเนี่ยดูสต็อปตรงนี้เลยเนี่ย1747ก็เป็นย่อลองไม่ต่ำกว่า 1747.59 เป็นลองนะดูง่ายๆเลยนะไม่ต่ำกว่า 1747 นะเป็นลองนะครับแล้วก็ต้องทนไปนะฮะทนไปนะครับแท่งเทียนมาถึงตรงนี้เป็นไงดูซิมีอาการอะไรไหมมีอาการอะไรไหมก็ไม่มีเลยนะเนี่ยเฉยๆก็เลยนะเนี่ยเฉยๆอาจจะเป็นแบบว่าไม่เล่นเลยก็ได้แล้วก็แค่ไปทำปิด1764แล้วสัปดาห์หน้าก็ขึ้นต่ออะไรเงี้ยนะครับไป1790นะครับตรงนี้ไม่น่าจะมีใครช็อตแล้วนะครับถ้า 1,800 เนี่ยมีคนช็อตมีพี่ช็อตคนหนึ่ง 1,800 เจอพี่นี่ผลช็อตแน่ถ้าวิ่งไปตรงนั้นก็ถ้าเป็นแนวช็อตเนี่ยเพราะเราดูตรงนี้เป็นหลักไงตรงนี้เป็นหลักยังไงก็ต้องช็อตนะครับแล้วก็ต้องลงมาทดสอบ1764อีกทีนึงใช่ไหมครับก็ต้องลงมาอีกทีนึงเว้นแต่ว่าผ่าน1814ไปเลยนี่ก็โอเคจบแล้วแพทเทิร์นนี้ก็เป็น W shape ว้าว1814ถ้าทะลุไปได้ถ้าผ่านไปก็เป็น W shape แต่1814ไม่ถึงว่าทั้งสัปดาห์นะใช่ค่ะไม่ใช่หลายวันนะต้องวันศุกร์นะรู้สึกหน้าก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยแล้วผ่านไปได้ก็เป็น W shape มันจะกลับขึ้นไปใหม่อีกนะครับแต่พี่คิดว่ามันเป็นกรอบไซด์เวย์อยู่แบบนี้แหละนะครับในทางขับนะฮะถ้าเรานับวันนี้ลงมาเนี่ยนะครับเนี่ยแถวเนี้ยนะครับอันนี้เป็น B อยู่อ่ะเรากำลังทำ 1C 2C 3C 4C 5C ประมาณเนี้ยนะถ้าจะเป็น C อยู่ได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่นิพนธ์สำหรับสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราก็ตามกันสัปดาห์หน้ากันต่อนะคะว่าตัวอินเด็กซ์เองนะฮะฟังลองได้เปรียบอยู่สัปดาห์หน้าจะได้เปรียบขนาดไหนไปแตะที่917แล้วจะถอยลงมาหรือเปล่าเนาะปิดแล้วล่ะเนี่ยวันนี้ปิดแล้วนะฮะตัวอินเด็กซ์ก็ไม่มีแล้วคนก็เขาก็เล่นมาจำไว้วันศุกร์แล้วก็จะมีวันหยุดเมื่อไหร่เขาก็ขายตอนวันน่ะเขาก็เล่นกันแบบนี้แล้วก็ไม่เอาอะไรกลับบ้านนะฮะพอมีอะไรฮือมาตัวก็เข้าไปถ้าเจ้าไม่แข็งจริงก็ไปไม่รอดแต่เจ้าแข็งก็สามารถเอาไปรอดนะเล่นได้หลายวันพวกที่เข้า B เข้าอะไรพวกนี้ก็พวกรายใหญ่เนี่ยก็เข้าไปเทรดทางเทรดไปเทรดมาเทรดไปเทรดมาใช่ไหมฮะอันนี้ถ้าเจ้าเขาแข็งจริงอ่ะเขาก็ต้องมีของใช่ไหมของเขาต้องมีของแบบว่าเป็นพื้นฐานที่มันแบบว่า
แน่จริงอ่ะนะคือใครเห็นของก็ต้องว้าวอ่ะไม่ถึงนะรายใหญ่ก็ต้องว้าวหมดอ่ะใช่ไหมว่าอ๋อว้าวอยู่ทำอะไรทำอะไรเนี่ยแหละแต่ถ้าไม่มีของคิดว่าจะมาทำราคาเพื่อไปขายรายย่อยเนี่ยต้องบอกว่ายากใส่สอเสื่อยากเดี๋ยวนี้พวกเราพัฒนากันมาเยอะยากเสื่อยากเสื่อเราพัฒนากันมาเยอะนะครับได้ได้ลองมาท้ายกันดูนะยุคนี้สอนเยอะนะฮะว่ารายย่อยรายใหญ่เป็นอย่างไรวิธีการเอาตัวให้รอดแล้วหากินในตลาดนี้ได้เขาจะเอาตังค์เราก็จะเอาตังค์เขาเหมือนเขาเออตลาดแบบนี้ลองประทะกันเลยเพราะว่าอะไรฮะคนพิมพ์เงินมันไม่เติมเงินมาให้เราอ่ะใช่ใช่อันนี้คือเรื่องหลักเลยว่าตลาดไม่แจกเงินเพราะฝรั่งไม่ได้เงินมาใส่เนี่ยยังไงเล่นไปก็ไม่มีทางชนะไม่มีคนแจกเงินเราก็มาเอาเงินกันเองใครเก่งกว่าก็ได้ไปนะโอเคครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับนักลงทุนเองที่สนใจอย่าลืมนะคะ Six Sense X Stock นะคะในยุคนี้พอสอนี้ก็เราก็ได้บทเรียนในเรื่องราวของตลาดที่เกิดขึ้นหลายตัวนั่นเองสำหรับหุ้น X เราก็มาเรียนรู้กันนะคะก็อยู่ที่บ้านเลยนะนักลงทุนเป็นการเรียนออนไลน์ตลอดทั้งวันนะซึ่งนักลงทุนเองไม่ว่าพี่วอนพูดเสมอๆนะคะอยู่ตรงไหนแบบไหนสามารถที่จะเรียนรู้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะแต่โลกเปลี่ยนแล้วเราจะตามโลกได้อย่างไรกันนะก็สอบถามรายละเอียดไปที่ @blmi แล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะนักลงทุนอย่าลืมนะสำหรับนักลงทุนที่โอนเงินเร็วก็จะมีการให้สิทธิพิเศษนะสำหรับนักลงทุนที่มีการโอนเงินเข้ามาพอหลังจากนั้นแล้วเราก็จะเริ่มคิดจากราคาเต็มนั่นเองส่วนนักลงทุนที่เป็น VIP ต่างๆก็เช่นกันนะฮะเราก็ลดราคาพิเศษให้เพราะว่าเป็นการออนไลน์ที่นี่ที่เดียวสำหรับของพิเศษแอนไลท์กับพี่นิพนธ์นั่นเองนะปกติพี่เขาไม่สอนออนไลน์ลงทุนแต่ว่าด้วยความที่เป็นโควิดแล้วก็เรื่องราวของคนฮือมาในตลาดมากมายก็อยากช่วยให้ลงทุนเองนะฮะได้มีความรู้แล้วก็เอาตัวให้รอดกันในยุคนี้พอสอนี้นะฮะอย่าให้เขามาปล้นเงินเรานั่นเองนะคะ